แม้ประเทศไทยคือที่แรกของโลกมีโอกาสได้ใช้โตโยต้ารีโว่ GR Sport ก่อนใครพร้อมตัวรถที่มีการอัปเกรดสมรรถนะใหม่แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ที่สุดของเวอร์ชันดังกล่าวในโมเดลนี้เนื่องจาก Hilux GR Sport เวอร์ชันแอฟริกาใต้มีการอัปเกรดสมรรถนะที่เหนือกว่าตลาดอื่นแม้ว่าเราจะเคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดเปิดตัวพร้อมราคาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความแรงมากขึ้นมีการเซตช่วงล่างใหม่ซึ่งมีหลายจุดแตกต่างจากเมืองไทย Toyota Hilux GR Sport เวอร์ชันแอฟริกาใต้ชูจุดเด่นในการอัปเกรดเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.8 ลิตรเทอร์โบปรับจูน ECU แบบพิเศษมีการจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมมากขึ้นทำให้มีกำลังจาก204แรงม้าเป็น224แรงม้าแรงบิด500นิตันเมตรเพิ่มเป็น550นิตันเมตรส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4พร้อมเฟืองท้ายออโต้ลิมิเต็ดสลิปและจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดส่งผลให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงลดลง 0.65 วินาทีความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด้านช่วงล่างของเวอร์ชันนี้ได้รับโช๊คอัพโมโนทูบใหม่ทั้ง4ล้อพร้อมสปริงที่มีการเซตค่าใหม่รถเคลื่อนที่ด้วยการหมุนของล้อขนาด17นิ้วต่างจากไทยที่จะเป็นล้อขอบ18นิ้วในส่วนงานออกแบบดีไซน์ต่างจากตลาดอื่นเช่นกันคือยังใช้หน้าตาเดิมมาตรฐานแต่มีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่สไตล์ GR พร้อมอักษร Toyota ชุดแต่งกรอบไฟตัดหมอกติดตั้งคีย์ซุ้มล้อสีทูโทนสติกเกอร์ด้านข้างประตูโรบากระบะท้ายและโลโก้ GR รอบคันภายในห้องโดยสารตกแต่งแนวสปอร์ตด้วยชุดโทนสีดำตัดแดงทั้งแถบคิ้วคอนโซลหน้าการตัดเย็บต่างๆจะเป็นหนังสีดำตะเข็บแดงแต่พวงมาลัยไม่มีจุดมาร์คเซ็นเตอร์สีแดงนะครับนอกจากนี้ยังได้รับมาตรวัดแบบใหม่แป้นแพดดิ้งชิฟต์แป้นเหยียบแนวสปอร์ตปุ่มสตาร์ท GR รวมถึงแถบโลโก้บริเวณคอนโซลเกียร์และไฟตกแต่งสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารในส่วนเครื่องเสียงจะมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่จับคู่ลำโพงจาก JBL ความปลอดภัยจะได้ Toyota Safety Sense เต็มรูปแบบรวมถึงคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผัน Lane Departure Alert เตือนก่อนการชนและช่วยเบรกสำหรับราคาจำหน่ายในแอฟริกาใต้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,820,000 บาทตัวถังมีให้เลือกสีขาวสีแดงสีดำและสีเทารับประกันตัวรถนาน3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรครับ